ต่อไปมาดูแล็บเลยนะครับแล็บของเราเนี่ยเราจะทำการสร้างนะครับสร้างตัวแอปพลิเคชันตัว Angular Framework นะครับให้สามารถอัปโหลดไฟล์ส่งขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้ผ่านทางเว็บเซอร์วิสนะครับแล้วไฟล์ที่เราจะส่งไปเนี่ยก็จะอยู่ในรูปแบบของ Base 64เราจะเขียนโปรแกรมยังไงบ้างนะครับโอเคกลับมาที่ตัว Visual Studio ของเราก่อนนะครับ Visual Studio ของอาจารย์ก็อยู่หน้านี้นะครับอาจารย์จะทำการสร้างหน้าใหม่ขึ้นมาครับว่าเราจะเปิดเขาเรียกอะไรนะจะทำหน้าใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้ในการอัปโหลดไฟล์นะครับอาจารย์ใช้คำสั่งว่า ng นะครับ generate component ครับชื่อว่าอัปโหลดนะครับอาจารย์ตั้งชื่อว่าอัปโหลดนะสะกดถูกไหมอัปโหลดขีดแล้วก็ script test นะครับแล้วก็ enter ครับอาจารย์จะทำการสร้างตัวคอมโพเนนต์ใหม่ขึ้นมาซึ่งคอมโพเนนต์นี้จะใช้ในการอัปโหลดนะครับแล้วพอสร้างเสร็จปุ๊บใช่ไหมอาจารย์ก็จะต้องทำการสร้างเส้นทางนะครับอาจารย์ก็จะเข้าไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่าapp routing นะครับ app routing module นะครับเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะสร้างเส้นทางเข้าไปนะครับอาจารย์ขอ copy มันเลยแล้วกันมันมีอันเก่าอยู่แล้วนะครับ copy เข้ามาก็จะบอกว่าอาจารย์จะเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าอัปโหลดครับหน้าอัปโหลดแล้วให้มันโหลดคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่าอัปโหลดคอมโพเนนต์แบบนี้ครับกดเซฟ1ครั้งนะครับอาจารย์ก็จะสามารถเข้าไปที่หน้าอัปโหลดได้กด slash แล้วก็ใส่คำว่าอัปโหลด enter ครับมันก็จะมาที่หน้าอัปโหลดแล้วนะครับทีนี้ถ้ามันมาที่หน้าอัปโหลดเราก็จะต้องมีส่วนของฝั่ง HTML ที่ใช้ในการเลือกไฟล์ในการที่เราจะอัปโหลดถูกไหมครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะสร้างไฟล์นะครับอยู่ที่โฟลเดอร์อัปโหลดนะครับแล้วก็ไฟล์ HTML นะตรงนี้นะครับเราจะทำการสร้างสิ่งที่อาจารย์ต้องการจะสร้างก็คือต้องมีการเลือกไฟล์ใช่ไหมครับต้องมีการเลือกไฟล์อาจารย์ก็เลยใช้ input ที่เป็น input ที่เป็นแบบไฟล์นะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบไฟล์แล้วหลังจากนั้นก็จะมีปุ่มให้อัปโหลดนะครับปุ่มอัปโหลดอาจารย์ก็จะใส่เป็นมีปุ่มบัตตันด้วยมีบัตตันให้บอกว่าอัปโหลดไฟล์อย่างนี้ครับเสร็จปุ๊บอาจารย์เซฟครับเราก็จะได้ช่องขึ้นมานะครับที่ใช้ในการอัปโหลดไฟล์นะครับในการเลือกไฟล์ว่าเราจะใช้ไฟล์อะไรเราจะเลือกไฟล์ไหนแล้วก็กดอัปโหลดไฟล์นะครับจากนั้นพอเรากดอัปโหลดเราก็ต้องมีอีเวนต์นะครับอีเวนต์ on click นะครับอีเวนต์ on click ว่าถ้ากดปุ่มอัปโหลดแล้วเนี่ยให้มันไปทำงานที่ method ชื่อว่าอัปโหลดเลยแล้วกันแต่ตั้งชื่อ method เดียวกันนี่แหละนะครับชื่อว่าอัปโหลดนะครับพอกดเซฟปุ๊บนะครับกดปุ่มมันก็จะไปที่อัปโหลดแล้วอัปโหลดเราอยู่ไหนอาจารย์ก็จะไปที่ไฟล์ .ts นะครับอาจารย์เลือกข้างบนเราเลือกไฟล์ .ts นะแล้วอาจารย์ก็ตั้งชื่อเมธอดว่าอัปโหลดวงเล็บเปิดปิดนะครับซึ่งเมื่อเรากดปุ่มตรงนี้ครับกดปุ่มคลิกปุ๊บนะครับมันก็จะมาที่เมธอดอัปโหลดเราก็เช็คก่อนครับว่ามันเข้าเมธอดที่เราสร้างขึ้นหรือเปล่าอาจารย์ใส่คอนโซลล็อกนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าโอเคแล้วกันเซฟครับพอเซฟไฟล์เสร็จอาจารย์ทดลองกดปุ่ม1ครั้งครับปึ๊บมีคำว่าโอเคขึ้นแสดงว่ามันเข้ามาที่เมธอดนี้ทำงานได้ถูกต้องนะครับทีนี้เวลาเราจะอัปโหลดนะครับเวลาจะอัปโหลดเนี่ยเราไปดูที่ไฟล์ HTML ก่อนนะครับหลักการของมันนะครับเวลาเราจะอัปโหลดเราจะต้องมีการเลือกไฟล์แบบนี้ครับสมมติอาจารย์เลือกไฟล์นะอาจารย์ทดลองเลือกไฟล์ขึ้นมานะครับแล้วอาจารย์หาไฟล์ไหนก็ได้นะครับอาจารย์หาไฟล์ไหนสักไฟล์นึงแบบนี้ครับแล้วก็เลือกนะครับมันก็จะมีชื่อไฟล์โผล่ขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับฉะนั้นเวลาเราเลือกไฟล์นะครับในหลักการของ Angular ถ้าเราจะอัปโหลดเป็นไฟล์อะไรก็ตามนะครับเราจะต้องทำการแปลงเบส6แปลงให้ไฟล์นี้เป็นเบส64ถูกไหมครับฉะนั้นมันจะมีอีเวนต์นึงนะครับในการเลือกไฟล์สมมติเราเลือกไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีอีเวนต์ชื่อ event change นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเราเลือกไฟล์นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงก็คือเข้า event change แล้ว event change เนี่ยอาจารย์ก็จะบอกว่าถ้างั้นให้มันไปทำ method ถ้าเกิดว่า user เลือกไฟล์แล้วให้ไปทำ method ที่ชื่อว่า get file แล้วกันนะครับ get file วงเล็บเปิดปิดนะครับก็จะให้ไปทำที่ method นี้แต่ว่าเนื่องจากว่าการที่เราเลือกไฟล์เนี่ยจะต้องมีการส่งค่าพารามิเตอร์ที่เป็นไฟล์เข้าไปในเมธอดด้วยฉะนั้นอาจารย์เลยสั่งว่ามันจะมีแพทเทิร์นของมันอยู่นะครับว่าการเลือกไฟล์เนี่ยเมธอดเชนเนี่ยจะสามารถส่งอีเวนต์เข้าไปได้ส่งตัวแปรที่เป็นตัวแปรของอีเวนต์นะครับก็เป็นดอลลาร์ไซน์แล้วก็ใส่คำว่าอีเวนต์แบบนี้นะครับอีเวนต์แล้วไฟล์ที่อาจารย์เลือกนะครับอาจารย์ก็ใส่เป็นจุดทาร์เก็ตนะครับไฟล์ที่เลือกบางทีมันอาจจะเลือกหลายไฟล์นะครับมันก็
มันสามารถเลือกหลายไฟล์ได้นะครับฉะนั้นเวลาจะส่งข้อมูลต้องส่งเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ฝั่งอันนี้คือฝั่งที่เราเรียกใช่ไหมครับเรียกเมธอดใช่ไหมต่อไปในฝั่งของ TS นะครับเราก็ต้องมีเมธอดที่เราใช้ในการรับข้อมูลนะครับก็คือ get file นะครับชื่อเมธอดว่า get file วงเล็บเปิดปิดแล้วก็ปิดการเปิดปิดแต่ว่าต้องมีพารามิเตอร์ด้วยถูกไหมครับต้องมีพารามิเตอร์ซึ่งตัวที่เราส่งมาเนี่ยไหนล่ะตัวที่เราส่งมานะครับมันจะเป็นไฟล์หลายๆไฟล์นะครับจะเป็นไฟล์หลายๆไฟล์ที่ส่งมามันอาจจะเลือกหลายไฟล์ก็ได้นะครับตัวนี้สามารถเลือกหลายไฟล์ได้แต่ว่าตอนนี้เราจะเทสเลือกแค่1ไฟล์นะครับงั้นเวลาพารามิเตอร์ที่รับนะครับก็จะต้องตั้งขึ้นมาว่าไฟล์ที่ส่งมามีหลายไฟล์มีชนิดเป็น โทษทีครับมีชนิดเป็นไฟล์ลิสต์นะครับแบบนี้นะครับเซฟครับเซฟทั้ง HTML ด้วยฉะนั้นเวลาอาจารย์ โทษทีครับเวลาอาจารย์เลือกนะครับเลือกไฟล์ปุ๊บมันจะเข้าที่เมธอดนี้นะครับเข้าที่เมธอดนี้เสร็จปุ๊บเมธอดนี้ก็จะทำการปริ้นค่าเอ้ยหรือว่าทำงานอะไรตรงนี้นะครับตัวอย่างเช่นนะอาจารย์ว่าถ้ามันมีการเลือกไฟล์นะอาจารย์จะกดคอนโซลจุดล็อกนะครับให้มันปริ้นข้อมูลไฟล์ออกมาไฟล์ก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้มันเป็นไฟล์เนี่ยมันจะมีเลงกับไอเทมฉะนั้นอาจารย์ก็บอกว่าให้เอาไฟล์ที่0ก็สมมติว่าอาจารย์เลือกไฟล์เดียวนะครับเอาไฟล์ที่0มาแล้วก็จุดโชว์ด้วยเนมอาจารย์เลือกไฟล์อะไรมันจะคอนโซลมันจะล็อกออกมาที่คอนโซลตรงนี้นะครับฉะนั้นอาจารย์เซฟนะเซฟเสร็จนะครับอาจารย์ก็ browse ไฟล์นะครับอาจารย์ทดลอง browse ไฟล์สักไฟล์หนึ่งนะครับตัวอย่างเช่นไฟล์นี้นะครับกดปุ๊บเห็นไหมครับพออาจารย์ browse ไฟล์ได้ชื่อไฟล์มาชื่อไฟล์เนี้ยนะครับมันจะถูกlist ขึ้นมาในเมธอดนี้แล้วก็ปริ้นออกมาที่คอนโซลฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ได้ชื่อไฟล์แล้วนะครับได้ชื่อไฟล์แล้วเดี๋ยวต่อไปอาจารย์จะทำการแปลงไฟล์นี้ให้กลายเป็นเบส64แล้วเราก็จะส่งขึ้นไปบนเว็บเซอร์วิสนะครับในตัวเว็บเซอร์วิสของอาจารย์เนี่ยจะต้องส่งมีข้อมูลที่ต้องส่ง2 อย่างนะครับก็คือส่งชื่อไฟล์แล้วก็ส่งเบส64ของไฟล์ไปเพื่อจะอัปโหลดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์นะครับเดี๋ยวดูในวิดีโอต่อไป